กลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายนะครับชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบไปควบคุมตัวพันตำรวจโทบรรเย็นตั้งภากรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อดีตส.ส.นครสวรรค์ผู้ต้องหาคดีอุ้มฆ่าตัวของนายวีรชัยสกุลตะประเสริฐซึ่งเป็นพี่สาวนะครับของผู้พิพากษาอาวุโสศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนคดีโอนหุ้นมูลค่า300ล้านบาทเสี่ยชูวงแซ่ตั้งก็เรื่องนี้แหละครับเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็มีการคุมตัวนะครับของพันตำรวจโทบัญญินออกจากกองบังคับการปราบปรามไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางฝากขังผัดแรกแล้วก็มีข้อหาที่เกี่ยวกับการข่มขู่เจ้าพนักงานจึงเป็นอำนาจของศาลทุจริตในการไต่สวนคดีครับค่ะซึ่งระหว่างการคุมตัวขึ้นรถเนี่ยนะคะตัวของพันตำรวจโทบัญญินเนี่ยก็ยังยิ้มแย้มเนี่ยคุณผู้ชมดูแล้วก็ไม่มีท่าทีกังวลนะคะนักข่าวถามว่าอยากจะชี้แจงอะไรไหมเพราะถูกซัดทอดว่าเป็นคนบงการในคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาศาลเนี่ยนะคะตัวของพันตำรวจโทบัญญินก็บอกว่าผมไม่ทราบรายละเอียดอะไรเลยนะคะเรื่องนี้พอนักข่าวถามว่าแล้วมีข้อมูลว่าพันตำรวจโทบัญญินเนี่ยคือในการไปอุ้มวันนั้นเนี่ยตัวเองเนี่ยใส่เครื่องแบบตำรวจแล้วไปร่วมอยู่ในทีมอุ้มฆ่าในวันเกิดเหตุตัวของตัวคอนพลตำรวจโทบัญญินบอกสายหน้าและไม่ตอบประเด็นนี้นะคะแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์พร้อมจะต่อสู้ไหมนักข่าวถามตัวของพันตำรวจโทบัญญินก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้แล้วก็เจ้าที่ของชุดหนุมานเนี่ยก็คุมตัวออกจากรถไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ออกเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องผบ.ตร.นำทีมสืบสวนสอบสวนติดตามคดีอดีตนักการเมืองเกี่ยวโยงเหตุลักพาตัวก็จะเป็นข้อมูลอย่างที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่4กุมภาพันธ์นะครับที่มีการอุ้มฆ่านายวีรชัยแล้วก็มีการไปอำพรางแล้วก็ทำลายศพในวันที่5กุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้มีการคุมตัวสามมือฆ่าเนี่ยนะครับเพื่อไปยังจุดที่มีการอำพรางก็คือที่อำเภอพยุหคีรีที่จังหวัดนครสวรรค์หนึ่งในทีมคนร้ายให้ข้อมูลว่ามีการเอาร่างผู้ตายประจุดไฟเผานั่งยางในพื้นที่ดังกล่าววันนี้ที่ไปเจอเนี่ยไปเจอกระดูกจำนวนหนึ่งแล้วก็มีแหวนแล้วก็มีเศษซากที่จุดไฟเผายังไม่หมดอีกบางส่วนค่ะนะคะก็มีการไปทำแผนประกอบการในตอนแรกนี่ทั้งหมดนะคะผู้ต้องหาคือ6คนตอนแรกเนี่ยสารภาพ3คนอีก3คนซึ่ง3คนหลังเนี่ยรวมของบัญญินด้วยบัญญินก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายนะคะพอไปหาพยานหลักฐานเรียบร้อยเนี่ยปรากฏว่าลูกน้องคนสนิทของนายพันตำรวจโทบัญญินเนี่ยก็สารภาพปรากฏว่าตอนนี้นะคะ5คนเนี่ยนะคะก็สารภาพเหลือแต่ตัวของพันตำรวจโทบัญญินที่ยังให้การปฏิเสธอยู่ทีนี้นะคะตัวผู้ต้องหา5คนเนี่ยก็ถูกควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแล้วเช่นกันและทั้งหมดทั้ง6คนนี้มีความผิดใน6ข้อหานะคะคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซ่องโจรร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังเพื่อเรียกค่าไถ่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียเสรีภาพร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและร่วมกันข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ